ดูฮะดูเจ้านกแสงแสวหางบวงสวยฮะก็มาเกาะคอนตรงนี้เป็นท่อน้ำทิ้งเล็กๆฮะจากแฟด6เนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละสวยงามเลยฮะก็เป็นนกป่านะเป็นนกป่าในธรรมชาติมีป่าเราถึงจะเห็นนกพวกนี้นะสวยงามมากเลยฮะดูหางของเขาทั้งบนเป็นหางปลานะแล้วก็จะมียื่นออกมาเป็น2แฉกนะเป็นหางยาวๆนะเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าหางบ่วงนะเป็นนกล่าเนื้อนะขนาดกลางเป็นตระกูลเดียวกับอีกาฮะนะตัวดำสนิทเลยนะนี่ก็ทุกเช้าก็จะมาเกาะคอนตรงนี้แหละมันจะมีน้ำไหลจากท่อมีแมลงมีอะไรเขาก็จะมากินตรงนี้เนี่ยมุมสบายๆของเขาอะอุ้ยดูว่าไม่แอบถ่ายนกใกล้ๆฮะนะเจ้านกแซงแซวฮะเนี่ยดูหางบ่วงของเขาอุ้ยดูชัดเจนมากเลยสวยงามสุดๆเลยฮะเนี่ยดีละธรรมชาติฮะนาเล็กแอบถ่ายอยู่ใกล้ๆประมาณสัก4-5เมตรนะเดี๋ยวดูฮะอุ้ยหางสวยมากเนี่ยสุดยอดเลยฮะนะนะดูกันเพลินๆนะดูใกล้ๆเก็บภาพสวยๆมาให้ชมกันต้องแอบนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะหนีไปเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ถือว่าสายตาดีมากระแวดระวังนะตามสัญชาตญาณของนกป่าหรือว่าสัตว์ป่าทั่วไปเนี่ยฟังเสียงแบบใกล้ๆชิดๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเนี่ยนาเล็กถ่ายได้นานเลยนะเนี่ยดูก็คล้ายๆอีกานะเนี่ยโอ้ยกลางหางสวยงามสวยจริงๆสวยจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้พอสวัสดีครับ